สวัสดีครับพามาดูรถดำครับผมตัวนี้ครับร็อกกี้เอาใจสายรถขุดครับวันนี้จัดตัวนี่ครับฮุนไดครับผมนานๆจะเจอทีครับ220-95ครับรถขุดตีนตะขาบครับฮุนไดครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนานแล้วมาเจอก็แวะมาถ่ายครับแถวแถวบ้านหัววัวครับกำลังโกยดินอยู่เมื่อกี้มีล็อกกี้ผ่านไปคันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูแบบคลิปสั้นๆนะครับเนาะเอาใจสายจกสายขุดครับกับฮุนไดตัวเนี้ยโอ้ดูมันถ่ายครับหนาๆเลยรถขุดตีนตะขาบครับแจมแจมเดี๋ยวให้ดูการทำงานนะครับผมเนาะเอาใจรถขุดตีนตะขาบครับแฟนๆฮุนไดครับน่าจะเป็นคลิปแรกของผมนะในรอบ4ปีครับที่ได้เจอเจ้าฮุนไดกันเนี่ยรถอาจจะเก่าเนาะแต่ดูก็บึกบึนดีครับสวยๆครับกับโลเคชั่นด้านหลังโอ้ด้านหลังนี่เข้ากันเนี่ยด้านหลังเป็นโรงสีครับเห็นไหมโรงสีใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัดกับตัวแบ็คโฮนี่แหละทำให้ฉากหลังกับฉากหน้านี้มันหลุดออกจากกันครับสวยครับยังกับเมืองนอกนี่ใครชอบคลิปนี้ครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับสายขุดสายจุกอะไม่พูดมากเนาะให้ดูการทำงานครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์เพราะๆนะตัวนี้ฮีโน่ครับ2เท่า10ล้อก็รถพ่วงตัวนี้เนาะรถพ่วงมาแล่นดินเฮ้ยมารถขนอ้อยมาดิเนาะมีตีคอกอ้อยไหมด้านบนนี่ครับรถ10ล้อครับรถขุดฮุนไดแจ่มแจ่มครับเนี่ยแถวบ้านหัววัวครับแล้วให้ดูคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวกลับแล้วกลับขนทุกอย่างเลยรถดำเนาะขนหอดมันขนหอดอ้อยขนหอดดินโอ้ย่านเนาะโอ้เสียวๆครับนี่เฮ้ยสวยครับด้านหลังเป็นโลกสีโอ้งามเนาะทางหลังเป็นโลกสีโอ้ยยกล้อเลยนะโอ้ยกล้อครับยกล้อแม่ปาดแจมแจมครับโอ้ยเรียบร้อยครับผมลาไปก่อนคลิปนี้